รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่คือ Hard Talk เปิดใจคุยกับทินครับสัปดาห์นี้นะฮะเรายังอยู่กับโปรดิวเซอร์และผู้กำกับของภาพยนตร์แอนิเมชันไทย9ศาสตรานะครับคุณอภิเษกวงศ์วสุและคุณกันพันสุวรรณนะครับตอนที่แล้วคุณผู้ชมคงได้เห็นถึงความยากลำบากนะฮะในการทำงานกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะประสบความสำเร็จนะครับนั่นคือแง่มุมของโปรดักชันในการผลิตนะฮะแต่มีอีกแง่มุมนึงครับคุณผู้ชมครับที่มีความยากลำบากไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการทำตลาดครับมาร์เก็ตติ้งนี่แหละครับผู้กำกับนะฮะรวมถึงโปรดิวเซอร์เนี่ยก็จะต้องเอาภาพยนตร์เนี่ยเดินสายไปขายล่ะครับดูว่ามีบริษัทไหนประเทศไหนสนใจที่จะซื้อภาพยนตร์นี้ไปฉายนะครับพูดคุยกับบริษัทใหญ่โตหลายบริษัทนะครับหนึ่งในนั้นเป็นบริษัทใหญ่โตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับแต่เซ็นสัญญาไม่นานหลังจากนั้นนะครับก็เกิดเรื่องอื้อเฉากับบริษัทนี้นะครับเป็นเรื่องอื้อเฉาใหญ่โตระดับโลกเลยนะครับนี่คือความโชคร้ายที่เกิดขึ้นแต่บนความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเปิดใจคุยกันต่อกับคุณอภิเษกและคุณกันครับมาเขาก็จะบอกว่าทำให้เสร็จก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณทำได้หรือเปล่าใช่ไหมครับหรืออันที่สองก็คือว่าขายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหมือนพิกซาร์หรือดิสนีย์มันไม่ให้เด็กเนี่ยครับเลยเราก็ตอนนั้นเราท้อเทพนครเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมดลงมือเท้าเข่าศอกประสานหนึ่งดวงจิตแรงกล้ากำเนิดก้าวสาตราสยบฟ้าสะเทือนปัตตภีแต่ก็มีพี่ๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่เคยทำอะไรไม่เสร็จนะเราทำทั้งหมดต้องทำให้สำเร็จถ้าทำไม่สำเร็จเราอย่าเริ่มตั้งแต่แรกเลยดีกว่าคือช่วงแรกเนี่ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าความหนักหนามันไปอยู่ที่ทีมแอนิเมชันมันไปอยู่ที่สตูดิโอของเราครับแต่เรื่องการขายในเมืองนอกเนี่ยเราก็ต้องลุยกันเองซึ่งถามว่ารู้จักใครไหมก็ไม่รู้จักเราก็ดุมไปเลยเดินถือคอมพิวเตอร์ไปตัวหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปสตูดิโอที่เมืองนอกเลยครับแล้วก็โดนรีเจ็คมาหมดครับก็ตอนไปเอาเอกันเนี่ยก็พอดีมีเพื่อนเพราะผมเคยอยู่ LA ครับก็มีเพื่อนมีพวกเพื่อนๆแล้วก็พาไปหาเอเจนซี่พาไปหาสตูดิโอพวกนี้ครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าวิธีขายหนังคือยังไงอย่างน้อยไปคุยก่อนแล้วกันก็ถือแล็ปท็อปไปแล้วก็ไปเปิดให้เขาดูเนี่ยครับโดยมากเขาก็จะบอกว่าทำให้เสร็จก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณทำได้หรือเปล่าใช่ไหมครับหรืออันที่สองก็คือว่าขายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหมือนพิกซาร์หรือดิสนีย์มันไม่ให้เด็กเนี่ยครับเลยเราก็ตอนนั้นเราท้อก็มีท้อประมาณช่วงนั้นน่ะท้อครับเพราะว่าไม่มีใครเอาเลยเราไปโซนี่แอนิเมชันก็เดินเข้าไปคุยเลยนะเพราะมีคนแนะนำไปให้รู้จักเราเข้าไปคุยเขาก็บอกว่าก็น่าสนใจนะแต่โซนี่แอนิเมชันเขาไม่ทำหนังแบบนี้เพราะฉะนั้นเราไม่เอาเขาก็บอกมาตรงๆเลยเราก็เดินคอตกมาเลยเดินคอตกเพราะโดยมากมันคือเดี๋ยวนี้เทรนด์ของหนังที่เข้าโรงเนี่ยครับดรอปมากถ้าเกิดสังเกตเนี่ยจะเป็นพวกหนัง Marvel หนังใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าการตลาดมาร์เก็ตติ้งที่นู่นเนี่ยแพงอย่างน้อยต้องมี 20-50 ล้านเหรียญเลยหนังของเราเข้าไปเนี่ยครับเหมือนว่าเขาอาจจะแบบ take risk มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่คุ้มทุนอาจจะไม่คุ้มทุนอะไรของเขาครับประมาณนั้นครับแต่เราก็พยายามขายให้เขาว่าเฮ้ยนี่มันเป็นนอกเหนือจากหนังเนี่ยเรามี product อื่นด้วยเราทําเป็นซีรีส์ทําเป็นอะไรพวกนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเลยหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยคนก็เริ่ม interest ขึ้นมาเราก็ไปเจอไวน์สตีนบริษัทชื่อไวน์สตีนนะครับพี่เปาเนี่ยเขาก็ไปคุยแล้วไวน์สตีนเขาก็สนใจอยากเอาหนังเราเลยแต่ก็ช่วงนั้นก็คือเริ่มตื่นเต้นกันแล้วครับว่ามีบริษัทใหญ่เนี่ยมาสนใจพวกเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้จีนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องนั้นที่มันเกิดขึ้นของไวน์สตีนที่มันเกิดขึ้นมาครับก
บริษัทเขามีปัญหาบริษัทเขามีปัญหาเนี่ยเราก็เอาหนังเราคืนมาเราก็เริ่มใหม่อีกรอบครับตัวฮาร์วีย์ไวน์สตีนเองเขาก็ต้องไปดีลใช่ครับก็คือชีวิตส่วนตัวของเขาเนี่ยเยอะมากเลยนะใช่ครับไม่แต่ตอนที่ไปคุยกับเขาเนี่ยก่อนเกิดเรื่องไม่นานอะก่อนเกิดเรื่องสามเดือนสามสี่เดือนอะไรเงี้ยตอนนั้นสดใสเลยใช่ไหมตอนนั้นสดใสเลยตอนครั้งแรกที่เขาไปที่เขาตบโต๊ะเลยบอกว่าจะเอาหนังเรื่องนี้เลยก็ขึ้นแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้เป็นแบบว่าไวน์สตีนพรีเซนต์ก้าวสัตว์อะไรอย่างนี้เลยเอาแบบไรเวนโนมาเอาคนนี้มาคนนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอหลังจากนั้นไม่นานพอเริ่มไซน์คอนแทรคอะถึงช่วงคอนแทรคปุ๊บเกิดสแกนเดิลพอดีพอมีปัญหาปุ๊บเราก็ต้องโพสต์กลับไปบอกว่าเฮ้ยยูยังไม่ต้องจ่ายตังค์เราหรอกขอหนังเรากลับคืนแล้วกันอันนั้นเป็นการตัดสินใจของหัวเรือใหญ่เราบอกเฮ้ยต้องเอากลับคืนเพราะถ้าเกิดเราโดนติดล่างแหไปกับไวน์สตีนเนี่ยเราหนังเราหายไปเลยนะเราก็คือไปอยู่กับเขาเลยแล้วก็โชคดีมากเดชะบุญนิดนึงที่เราได้หนังเรากลับคืนมาตอนนั้นคนนิดนึงสั้นๆเลยนะครับคือเขาโดนเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องของเป็นลวนลามใช่ครับดาราศิลปินเพียบเลยใช่แล้วก็ทุกคนออกมาตอนนั้นแบบเยอะมากเราเพิ่งเซ็นกันสดๆเลยตอนนั้นอ่ะเสร็จดึงกลับดึงกลับเลยครับถ้าไม่งั้นคือนั่นหมายความว่าถ้าไม่ดึงกลับก็จะไปอยู่กับเขาไปอยู่กันในเป็นของproperty ของบริษัทเป็น property ของเขาเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ครับที่บอกว่าท้อคุณการบอกว่าท้อมีท้อถึงขั้นน้ำตาไหลบ้างไหมผมว่าไม่นะครับผมว่าคุณการบอกผมว่าไม่นะครับแต่พี่เปาบอกผมว่ามันคือมันแอบร้องไห้ในมุมเดียวคือเวลาเราเศร้าเนี่ยเราเศร้าด้วยกันเนี่ยครับเลยก็ด้วยเพราะเราไปไหนก็ไปด้วยกันเลยเวลาเราเศร้าก็เศร้าด้วยกันแล้วก็เชียร์กันอัพด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับโดยมากเลยแต่มันก็เหนื่อยครับผมเพราะว่าไปแล้วก็ไม่เอาไปก็ไม่เอาดูดีนะไม่เอาเนี่ยครับเลยก็ท้อมากครับเหนื่อยนะเวลาเราทำงานเราตั้งใจทำงานดีๆออกมาแล้วพอไปแล้วมีแต่คนบอกว่าไม่เอาไม่ดีครับพี่เราท้อเราทำยังไงคือก็คล้ายๆกับกันนะจริงๆแล้วท้อก็ไม่ถึงกับร้องไห้หรืออะไรนั้นนะเราก็แบบเฮ้ยอ่ะดูต่อเดี๋ยวหาคอนเนคชั่นใหม่เดี๋ยวหาคอนเนคชั่นใหม่ไปเรื่อยๆเฮ้ยเราคุยกับคนนี้ดูซิเขาจะแนะนำเราไปตรงนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็พยายามต่อไปเรื่อยๆพยายามตะเกียกตะกายไปเรื่อยๆคือว่ายมันต้องว่ายถึงฝั่งไงถ้าไม่ถึงฝั่งเราก็คงจมน้ำอ่ะมันก็ต้องไปอ่ะไปต่อเรื่อยๆแต่ที่ท้อสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่เราไม่รู้มากกว่าพอเราทำในสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะเราทำไม่เป็นอ่ะแล้วพอทำไม่เป็นมันก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไงวะมันไม่เข้าใจมันอะมาทำมาร์เก็ตติ้งจริงๆแล้วโหมันเป็นศาสตร์ที่เราไม่เก็ตอะเราไม่รู้เลยอะว่ามันต้องทำแบบนี้เพื่อให้ได้แบบนี้หรืออะไรเรางงอะแล้วก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ตรงนั้นมากกว่าที่รู้สึกแบบเพราะเราทำทุกอย่างเราทำทุกอย่างเราไม่แค่ทำหนังไงแล้วก็มาแต่อยากลองมาร์เก็ตติ้งด้วยอ่ะลองทำมาร์เก็ตติ้งกันลองนี่ลองนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเลยก็มีจังหวะเอ๊ะมั้งไหมโอ้ไม่น่าเลยอยู่ดีๆเงินต้องเป็นร้อยล้านกับหนังแล้วเหรอเออมีหนังไม่น่าเริ่มเลยคือตอนแรกenergyมาไงenergyมาเต็มที่เฮ้ยเราต้องไปให้สุดต้องไปให้สุดพอไปให้สุดถือกระเป๋าไปเมืองนอกไม่ดีอันนั้นมันยังไม่ดียังไม่ชอบยังไงมันมีบ้างรู้งี้ไม่ทำดีกว่ามีนะมันต้องมีบ้างแหละหรือไม่มีเอาจริงๆเลยพี่ผมว่าไม่รู้อาจจะมีคนคิดหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีใครพูดผมว่านะครับไม่มีใครพูดโดยมากนี่เวลาเขาบอกเขาไม่เอาเนี่ยครับแล้วก็จะถามว่าทำไมมาวายส่วนมากเขาตอบว่าเขาก็จะบอกเฮ้ยมาหนังมันดาร์กเกินไปอันนี้มันอย่างนี้บทอาจจะยาวเกินไปหนังยาวเกินไปอะไรเงี้ยครับเราก็ไปปรับครับแล้วก็จะหาคนเนี่ยมาช่วยปรับบทมาทำนี่ทำเพื่อให้เข้าสแตนดาร์ดที่ว่าโอเคเนี่ยทำให้ที่คุณต้องการแล้วเนี่ยครับประมาณนั้นคือเราไม่ได้เหมือนว่าหนังนี้เสร็จแล้วโอ้ยดีที่สุดเราไม่ปรับเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยคือเราก็ฟังคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเลยเราก็ไม่ยอมแพ้ครับไม่ยอมแพ้ตอนแรกหนังเราแบบ134นาทีเพราะว่าหนังยาวเกินไปฉายไม่ได้ต้อง90กว่า98อ่ะเราก็ตัดให้อย่างเงี้ยครับก็ทิ้งเงินไป20กว่าล้านตรงนั้น อะไรประมาณนั้นครับผมว่าหลายท่านที่ดูรายการอยู่ที่ตามนะทิ้งเงินไป20กว่าล้านโอ้20กว่าล้านสำหรับผมนี่คือผมอยู่ได้สบายเลยนะไม่มันคือแอนิเมชันเนี่ยมันไม่เหมือนคนเล่นไงหนังที่คนเล่นหนังคนเล่นเนี่ยเล่นใหม่แต่แอนิเมชันมันคือนั่งทำบนคอมพิวเตอร์ระยะเวลา
10วินาทีในหนังแอนิเมชันน่ะเราอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือแมนอาวเวอร์ทั้งหมดเวลาของน้องๆที่เขานั่งทำอ่ะมันคือเวลาที่มันโยนทิ้งไปทั้งหมดแล้วเวลาเราตัดออกเนี่ย20นาทีอ่ะมันโอ้โหมันเงินมหาศาลมากน้ำตาไหลก็ตอนนี้แหละเสียดายเงินเกินน้องมาแก้ก็ต้องเพิ่มเงินอะไรพวกเนี้ยครับผมก็ระหว่างที่ทำภาพยนตร์แน่นอนแหละก่อนที่จะทำเนี่ยเรามองภาพเป็นวิชั่นไปข้างหน้าว่ามันจะต้องเป็นนี้แต่ระหว่างที่ทำมันก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวิชั่นในข้างหน้ากับพอทำเสร็จแล้ววิชั่นตรงนั้นมันมีเปลี่ยนมั้ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยคุณมองภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรคุณมองเห็นภาพความสำเร็จอย่างไรคุณตั้งเป้าไว้อย่างไรในจุดแรกเนี่ยอย่างที่บอกเราชอบนั่นกันเองอยู่แล้วบิ้วกันเองอยู่แล้วเราวันแรกยังไงตอนสุดท้ายเนี่ยความฝันก็ยังเหมือนเดิมเราคิดว่าเราจะต้องไปให้สุดเหมือนเดิมสำเร็จไหมนั่นคนละประเด็นนะแต่ความฝันเนี่ยเหมือนเดิม เราอาจจะไปไม่ถึงที่เราฝันไว้จริงๆที่เราได้โอ้โหเป็นหมื่นหมื่นล้านขายที่เมืองจีนมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยเราก็ไปไกลมากละจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากทำให้มันดีแล้วก็เคยพูดว่าอยากได้ออสการ์ใช่ไหมเคยพูดอยากได้ออสการ์คือเราก็ทำยังไงเพื่อให้หาโอกาสให้ตัวเองอะครับผมคิดว่านะครับคือเราอยู่กับพวกพี่ๆเขาเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าต้องหาโอกาสไปเรื่อยๆหาโอกาสให้ตัวเองใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามีโอกาสเนี่ยก็ยังมีความหวังเลยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นโจทย์ของผมหรือโจทย์ของทีมงานเนี่ยครับว่าเราต้องหาโอกาสต้องยอมที่จะเปลี่ยนห้ามมีอีโก้ต้องฟังคนอื่นแล้วก็ค่อยมาทำในสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องตลอดเวลา4ปีกว่าๆจนถึงตอนนี้นะฮะพี่เปลี่ยนมั้ยทัศนคติความคิด Have you grown as a man อ๋อแน่นอนมันต้องเปลี่ยนสังเกตตัวเองเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวผมถามคุณกันคำถามเดียวกันนะมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วมันผมว่าเราก็โตขึ้นนะระยะเวลาที่จากจุดเริ่มต้นที่เรามีความรู้เกี่ยวกับการทำหนังแอนิเมชันหรือการทำหนัง in general เลยซะด้วยซ้ำคือศูนย์ติดลบด้วยมั้ง คือหลังจากเนี้ยเราก็รู้แล้วให้ทำหนังเรื่องใหม่ตอนนี้รู้แล้วทำไงให้ถูก ทำไงให้ถูกทำให้เร็ว ทำไงให้เร็วทำไงให้ถูกตอนนี้เรารู้แล้วคืออันเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันโกรนขึ้นแน่ๆ อันเนี้ยแต่ในเรื่องของความคิดเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปส่วนตัวเลยเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันพี่ๆน้องๆทุกคนทีมงานทุกคนเนี่ยเราจะรู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันดียังไงเติบโตไหมผมว่าเติบโตครับเพราะว่าตอนนี้ผมมาทำผมยังเด็กอยู่เอาจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ยังเด็กอยู่แล้วผมก็ไม่ค่อยมีความไม่ค่อยรู้อะครับว่าต้องทำอะไรยังไงนะครับเลยพวกพี่เขาเนี่ยก็จะสอนเฮ้ยเวลาไปคุยกับคนต้องคุยแบบนี้นะเวลาอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเวลาคุยงานเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ถอยก่อนแล้วค่อยไปคุยกับทุกคนแล้วค่อยมาตอบเขาก็ได้อะไรพวกเนี้ยครับเลยเรื่องทำหนังเนี่ยเรื่องหนึ่งนะครับคือเรียนรู้เรื่องตรงนั้นแต่ว่าผมคิดว่าเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตเนี่ยครับมากกว่านะครับผมรู้ว่าเหมือนที่พี่เปาเขาเล่าให้ฟังคืออยู่กับคนยังไงบางครั้งต้องออกเสียตรงนี้ต้องตรงนี้ต้องยอมเขาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เรื่องดีลเราไปคุยกับคนไปคุยกับฝรั่งไปคุยอะไรพวกนี้ครับแต่ได้ว่าได้ต้องพรีเซนต์ยังไงต้องทำยังไงนะครับผมว่าเป็นความเรียนรู้ที่ผมได้มามากกว่าทำหนังคือตอนนั้นเนี่ยการเขาเพิ่งกลับมาใช่ไหมใช่ครับเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกและเขาก็ตอนนั้นยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเลยนะ yes yes no no ได้ครับและตอนสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นคนดีลกับรัฐมนตรีนะเพราะว่าตอนกระทรวงวัฒนธรรมเขาช่วยเหลือพุชเราไปเมืองจีนนะครับแล้วกันเนี่ยเป็นหลักในการดีลกับกระทรวงวัฒนธรรมตัวสั่นเขาพูดไม่รู้เรื่องที่สับผมไม่รู้เด็กที่แบบว่าภาษาไทยยังไม่ค่อยใช่เพิ่งกลับมาแล้วก็โอ้โหเขาโตขึ้นเยอะมากเขาพาผมไปซื้อสูตรผมไม่เคยมีสูตรพี่พาผมไปตัดสูตรจริงจริงผมไม่มีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็พวกเขาจะบอกให้ผมลองให้ลองให้แบบเหมือนว่าไม่มีคิดว่าไม่มีโอกาสมึงไปก่อนด้วยความเป็นน้องเล็กไงเล็กสุดก็จะโดนแบบว่าเฮ้ยแบบครับแล้วผมก็จะมีใช้ตลอดแล้วผมก็จะมีความแบบถามว่าเอาทำไม
ใช่ไหมครับพี่ทำนี้ทำไมทำนั้นทำไมพี่คุยอย่างนี้ทำไมอย่างเงี้ยครับแล้วโดยที่เราความเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะดูเหมือนว่าเราเนี่ยต้องขัดกวนความรู้ใช่ไหมครับเลยก็เขาก็จะยินดีที่จะช่วยถูกไหมครับผมนั้นเรียนรู้เยอะมากตอนนั้นเขาอยู่กับพวกพี่เปาพี่ทำไมเนี่ยพี่เขียนอย่างนี้ทำไมเนี่ยเขาเพราะอย่างนี้อย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคได้อะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ทีมงานได้ประสบการณ์ชีวิตตรงนี้เนี่ยมันพูดจริงๆเงินซื้อไม่ได้มันต้องผ่านเนี่ยผ่านการเวลาผ่านการต่อสู้เพื่อความฝันร่วมกันตรงนี้ผมว่ามันเป็นเงินที่ซื้อไม่ได้หรือว่าบางคนอาจจะบอกซื้อได้เสียก็นี่ไง200กว่าล้านนี่ไงเป็นค่าเล่าเรียนจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึง200ล้านเนี่ยถ้าเกิดทำที่เมืองนอกเนี่ยครับQualityแบบเนี้ยก็ต้องมีประมาณสัก50ล้านเหรียญก็เป็นพันกว่าล้านใช่ครับ500ล้าน1,600ล้านใช่ครับอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆครับที่ต่างประเทศคนไทยเก่งผมว่าคนเด็กไทยเนี่ยมีฝีมือและเก่งแต่เขาแค่ขาดโอกาสผมว่าผมกำลังจะถามประเด็นนี้พอดีเลยเพราะว่าผมเคยคุยกับผู้กำกับหรือผู้ที่ทำภาพยนตร์เองก็ดีหรือทำละครในประเทศไทยบางท่านนะฮะก็อยากจะให้เขาสะท้อนถึงว่าเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยเรามีฝีมือนะแต่มันจะต้องซัพพอร์ตเขายังไงบางคนก็บอกว่ารัฐบาลคุณจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั่นคือกลุ่มคนที่เขาคลุกคลีกับวงการนี้แต่สำหรับพี่เปากับคุณกันเนี่ยที่ไม่เคยจับภาพยนตร์มาก่อนแล้วมาจับณตอนนี้เนี่ยคุณคิดว่ามันขาดในส่วนไหนในการที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคือตอนที่เราทำเนี่ยเราอย่างที่บอกเราเริ่มจากคนไม่กี่คนทีมแอนิเมชันแล้วเขารีครูทมาเรื่อยๆจนตอนเรา300กว่าคนเนี่ยคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปนั่งรอกันเลยนะแบบนั่งไปที่ตามมหาลัยดูคนไหนไปคุยกับอาจารย์คนไหนฝีมือดีนี่เราดึงมาแล้วไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วเด็กไทยเนี่ยเก่งมากเขามีฝีมือและด้วยความที่คิดว่าเด็กไทยเขาคงมี patience อ่ะเขานั่งทำของเขาไปเรื่อยๆมันก็เลยสร้างสมประสบการณ์ตรงนี้ผมว่าคนไทยนี่เก่งแต่โอกาสในการมันเหมือนหนังไทยคนไทยก็ยังไม่ยอมรับหนังแอนิเมชันจริงๆแล้วมหาลัยทั้งหมดเนี่ยในเมืองไทยจบมาปีนึงผมว่าหลายพันคนนะแต่เขาจบมาเขาทำอะไรอ่ะเขาไม่มีตลาดรองรับอ่ะคนไทยก็ยังไม่ไปดูหนังแอนิเมชันเลยแล้วก็เขาจะเอาโอกาสตรงนั้นที่เขาจบมาเขาไปทำได้ที่ไหนมันไม่มีไงแล้วก็เก่งหน่อยก็โชคดีไปทำงานเมืองนอกพวกที่มีฝีมือแต่ขาดโอกาสก็กลับไปทำงานกับพ่อแม่ที่บ้านหรือไปทำอะไรอย่างนี้แล้วทุกอย่างไอ้คุณภาพตรงนั้นหรือความเก่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เวสเตอร์มันก็ไม่มีกลับมามันก็น่าเสียดายว่าโอเคเราอาจจะได้ร้อยกว่าล้านเราก็น่าภูมิใจแต่จริงๆแล้วมันยังดูคนยังดูกันไม่พอนะผมว่าคนยังรู้สึกว่าเอ้ยแอนิเมชันคนไทยอย่าไปดูเลยไม่ดีหรอกมันยังมีความคิดอะไรบางอย่างที่แบบว่าเนกาทีฟกับหนังแอนิเมชันนะผมว่ามันก็เลยทำให้เด็กไทยพวกนี้จบออกมาก็ไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนเพราะผู้ลงทุนก็แบบว่าเรื่องอะไรเราจะต้องไปทำหนังละเจงละก็ไม่ทำละกันเด็กพวกนี้จบมาก็ไม่มีโอกาสเรื่องของแทบูที่บอกว่าให้หนังแอนิเมชันไทยอย่าไปดูเลยผมว่าตรงนี้มันต้องแก้ตรงนี้ให้ได้อืมใช่ครับมันมีหลายคนเลยอะที่บอกว่าเฮ้ยเข้าไปดูหนังของเราแล้วบอกเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าคนไทยทำได้มันเราได้ยินแบบเยอะมากแล้วเราก็จะรู้สึกว่านี่ไงเพราะว่าเราอยากให้คนไทยเนี่ยซัพพอร์ตบิวตรงเนี้ยขึ้นมาให้ได้เนี่ยผมว่ามันก็จะมีโอกาสสำหรับเด็กๆที่จบใหม่ทั้งหมดกันมีจะเสริมอะไรไหมฮะในประเด็นนี้ผมว่าเอาจริงๆคือถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของหนังไทยนะครับหนังไทยอย่างเดียวนะครับแอนิเมชันไทยอย่างเงี้ยครับผมว่าอาจจะต้องหาซิสเต็มนึงที่ดึงดูดให้คนไทยเนี่ยเข้ามาดูมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นตั๋วหนังถูกลงเพื่อคนจะได้มาดูเพราะว่าเท่าที่เราทำสตรีขึ้นมาเนี่ยครับสมมติว่าหนัง9สตาร์เนี่ยบัตรนึงเนี่ย160บาทน้องก็อาจจะบอกเอ้ยผมไปดู Spider-Man ไม่ดีกว่าเหรอถูกมั้ย160บาทเท่ากันถูกมั้ยครับเลยเวลาคนที่ซื้อหนังตั๋วเรามาดูเนี่ยที่เหมือนที่พี่เปาพูดครับเฮ้ยนั่นมันดีนี่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับเพราะเขาไม่เคยเห็นเนี่ยเขาไม่เคยคิดว่ามันจะได้แบบนี้เลยผมคิดว่าถ้าเกิดเราหาซิสเต็มนึงที่ช่วยดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาดูมากขึ้นผมว่าน่าจะทำให้ธุรกิจมันดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมเป็นคนนอกเนี่ยเฮ้ยเอาพวก9สตาร์นี้เพิ่งลงทุนไป230ยังไม่คืนทุนเลยไปทำแอนิเมชันทำไมดีขนาดนี้แล้วอย่างเจ๋งเลยถูกไหมครับ
แต่ผมว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยคือผู้ชมเนี่ยต้องเข้าไปดูนะครับเพราะมันแผ่นปลอมก็เยอะตอนนี้มี privacy เยอะอะไรพวกนี้ครับเราก็พยายามต้องบล็อกตรงนั้นแล้วก็ไปช่วยคนทำหนังนะครับมากครับสุดท้ายครับมองอนาคตยังไงครับวางแผนอนาคตอย่างไรโอเคกล้าสาตาก็คือส่วนหนึ่งก็ตอนนี้เจรจาถ้าที่ผมเข้าใจคือเจรจากับต่างประเทศอยู่ต่างประเทศส่วนหนึ่งถูกต้องไหมฮะแต่สำหรับตัวของเพื่อนๆที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาถึงตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรข้างหน้าอีกไหมไม่จริงเราก็คุยกันนะว่าถ้าเกิดคืนทุนหรืออะไรเงี้ยเราจริงๆถามว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเริ่มทำนะเพราะเราทำเป็นแล้วไงทำเป็นแล้วเราก็อยากทำต่อจริงๆเราอยากทำต่อแต่ตอนนี้รอให้ช่วงการขายอะไรตรงนี้มันผ่านไปก่อนแล้วเราคงแต่จริงๆเราก็มีแผนที่จะทำต่อกันเราก็เคยคุยกันว่าภาค2 structure ของหนังควรจะต้องเป็นอะไรอันนี้เรามีคุยทำต่อนี่คือหมายถึงว่าต่อจากภาคนี้ใช่ครับใช่ครับทุกคนรู้จักออสแล้วทุกคนรู้จักเซียวหลานแล้วการทำต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นทำซีรีส์หรือว่าทำภาค2อะไรเงี้ยเลยเรามีไอเดียว่าเราอยากทำอยากทำหนังอยากทำซีรีส์ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ทำสวนสนุกอะไรเงี้ยเป็นสวนสนุก9สตาร์เหมือนแบบอยู่ในดิสนีย์แหละอะไรพวกเนี้ยครับเราก็จะมีไอเดียพวกเนี้ยครับที่ทำขึ้นมามีเกมแล้วก็มีแอปเกมตอนนี้เราก็คุยว่าจะทำเหมือนเป็นโมบายเป็นเกมเหมือนคล้ายๆอะไรนะเทิร์นเพจอะไรพวกเนี้ยครับผมก็คือคิดทำพวกเนี้ยครับเมอร์เชนไดส์อะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราคิดว่าเรามาแล้วครับแล้วมันออกไปแล้วเราก็ต้องบิ้วต่อไปเรื่อยๆให้เป็นโลกของก้าวสัตราแล้วก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ฝากไปซื้อของเล่นกับดาวน์โหลดเกมของพวกเราแล้วกันนะครับมีของเล่นด้วยนะพูดถึงของเล่นคุณผู้ชมครับนี่ทีมงานปึ้งนี่คือนายออสพระเอกของเราพระเอกนะฮะดูหล่อดูทรงผมนะครับนี่ผมพยายามจะตัดทรงผมนี่นะถ่ายข้างๆนี่ก็เป็นเมอร์ชานไดซ์นอกเหนือจากนี้นะฮะยังมีสมุดด้วยนะนี่อะไรครับนี่เป็นอาร์ตบุ๊กอาร์ตบุ๊กคือรวมงานอาร์ตทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ทั้งหมดครับนี่อย่างดีเลยนะเนี่ยครับก็จะมีสตอรี่มีคอนเซปต์มีภาพมีอะไรพวกนี้ครับมีตั้งแต่สเกตช์ว่าเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยนี่หาซื้อได้ที่ไหนยังไงครับเรามีเว็บไซต์ก้าวสาตราช็อป.com ซื้อออนไลน์ได้เลยซื้อออนไลน์ได้เลยเดี๋ยวทักเฟซใน Facebook ก็ได้ครับก้าวสาตราออฟฟิเชียลครับผมก็คือจะมีพวกเมอร์ชานไดซิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นกำลังใจให้นะครับและผมเชื่อว่าจะต้องมีภาคต่อไปและสนุกครับให้มันเกิดขึ้นนะครับหวังว่าครับขอเป็นคนแรกที่จะไปนั่งบายได้ครับก้าวสาตราแลนด์ใช่ครับนะครับก็ไปชมภาพยนตร์กันนะฮะคุณผู้ชมครับช่องทางต่างๆก็เดี๋ยวจะมีให้ออกมาได้ชมกันได้ครับผมแน่นอนแน่นอนครับสิ่งของเล่นครับการท้าต่างๆที่ออกมาจากการสตาร์วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับครับมากครับขอบคุณครับ